This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การเลี้ยงนกการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเลือกนกเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆเดี๋ยวนี้คนนิยมเลี้ยงนกสวยงาม<อ>นกมีราคา<ะ>ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่เนี่จะมีคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะเพราะว่าโรคต่างๆในนกในสุนัขในแมวก็จะมีความแตกต่างกัน สาเหตุหนึ่งที่ที่เจอได้บ่อยๆก็คือว่านกเนี่ยอาจจะต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องมาพวงเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการเลี้ยงดูมากมายนะกก็เลยมีความนิยมมากขึ้นกว่าสมัยก่อนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับปิฉันสุรีพรวงศิดิพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย P ี s p o d c พอดค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยติดตามเรื่องของเรื่องอะไรที่เราต้องรู้บ้างก่อนที่จะเลี้ยงนกนะคะไม่รู้ว่าเป็นเทรนด์หรือเปล่าช่วงนี้เห็นคนเลี้ยงนกกันเยอะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรธนลดิตรุ่งเรืองกิดไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณส,สรีพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุททกท ว่าญาติกันเนี่ยจากเดิมที่ไม่เห็นเคยเขาเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเลยนะแต่ตอนนี้เขามาทำเพาะเลี้ยงนกขายอ่ะเออแล้วก็เพื่อนที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆกันเขาก็บอกว่าเขาก็เลี้ยงนกเออแล้วแบบเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ก็มีที่เป็นสายเลี้ยงนกเต็มไปหมดเลยไม่รู้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีสื่อให้เห็นเยอะด้วยแล้วก็อาจจะอาจจะมองว่า การเลี้ยงนกการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเลือกนกเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ย,ยมีมีข้อดีหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆอเขาก็เลยเลี้ยงนกกันเยอะขึ้นค่ะ,ะส่วนตอนนี้นกที่เห็นเลี้ยงนะ่าจะเป็นแนวแนวแบบเลิฟเบิร์ดที่รู้จักมีรู้จักแค่นี้แหละหงโยกโอ๋อหงโยกหงโยกอย่าลืมนกเอี้ยงนะครับนกอันนั้นเขาอยู่ตรนทุ่งนะเออนกแก้วอ่าใช่ครับปกติจะถ้าจะเห็นนกแก้ว หรือกระอะไรนะกระตัวกระตัวนกสวยๆเนี่ยเราจะเห็นในสวนสัตว์ในสวนสัตว์อ่าใช่ไม่ได้มาเห็นแบบตามบ้านแบบนี้ละเดี๋ยวนี้คนนิยมเลี้ยงเลี้ยงนกสวยงามนกมีราคาค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมีคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์ปีกโดยเฉพาะเลยก็จะมีหมอที่ทําเฉพาะทางทางด้านนั้นเลยเพราะว่าโรคต่างๆในในนก ในสุนัขในแมวก็จะมีความแตกต่างกันปัจจุบันเนี่ยสัตวแพทย์ก็จะมีคุณหมอรักษาโรคแมวแมวโดยเฉพาะค่ะคุณหมอรักษากระต่ายหรือสัตว์แปลกๆรวมถึงคุณหมอที่รักษาสัตว์ปีกเช่นพวกนกคุณหมอสัตว์น้ําคุณหมอรักษาเตา่าก็จะมีคนที่ทําเฉพาะทางทางด้านนั้น มากขึ้นก็จะเห็นว่าคนเข้าใจใส่มากขึ้นหมอก็จะเอาใจใส่มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคือปกติเราก็จะเห็นแบบว่าสัตวแพทย์ดูแลสุนัขแมวหรือว่าถ้าในเชิงประสัตสารก็เป็นวัวแพะมาเหรืออะไรว่าไปอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะนี่พ่อบอกเอ้ยเป็นนกดีนี้มีเฉพาะทางเยอะขึ้นเฉพาะทางเฉพาะทางนี้ไม่ใช่แค่โรคอย่างเดียวแต่เป็นเฉพาะเฉพาะทางศัตว์ด้วยอย่างอาจารย์อมเรียนมาก็คือสัตวแพทย์ตอนแรกคือเรียนรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วค่อยมาแยกสาขาปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียนต้อง ต,ต้องเรียนพื้นฐานของทุกสัตว์ม,มีวิชาที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของสัตว์ทุกชนิดเลยว่าจะเป็นท,ทุกชนิดที่พูดถึงนี่คือทุกชนิดที่ทเจอบ่อยๆอ,อย่างเช่นสุนัขแมวแล้วก็สัตว์ฟันแทะปลาสัตว์น้ํานะครับแล้วก็สัตว์ปีกแล้วก็ส,ตสัตว์ปุสสตว์เช่นหมูโคกระบือค่ะอะไรต่างเหล่านนะั้นก,ก,ก็เรียนใลักษณะนั้นแต่ว่าพอจะทําทางด้านถ้าคนที่สนใจทางด้านทางด้านเอกโซติกทางด้าน สัตว์วิเทศสัตว,ทตวท์ที่แปลกๆเช่นชินชิลากระตาอะไรที่แปลกม,ม,มันก็จะมีการดูดูเฉพาะทางมากขึ้นไปฝึกเฉพาะทางกันมากขึ้นแต่ยังนกนี่ไม่เป็นเอกโซติกนกเนี่ยจริงๆก็มองเป็นเอกโซติกนะครับแต่ว่าการเอกโซติกก็จะมีหลายกลุ่มสัตว์ปีกก็จะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันซึ่งต้องคงต้องใช้ความละเอียดที่แตกต่างกันด้วยพื้นฐานอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่า จุดส่วนใหญ่ในการดูจุดที่ทีออ่ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือการรักษาการดูแลการจัดการก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมายคามว่าถ้าคนจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีสัตวแพทย์ที่จะทําการรักษาก<ะ>สัตว์ที่เราจะเลี้ยงด้วยหรือเปล่าสัตวแพทย์เรารองรับทุกสาทุกสัตว์ทุกสาขาอยู่แล้วไ,ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะ <laughs> โอเค <laughs> อเพราะว่าตอนนี้เห็นเขาเลี้ยงนกกันเยอะไม่รู้<ะ>ทําไมแบบ มันมันเขาเขามีความน่าสนใจยังไงไหมคะพราว่าอย่างตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เคยมองว่าจะเลี้ยงนกได้เลยอะ่ะ <c oughs> คือคืออันนึงเนี่ยผมว่ามันมีมันมีหลายสาเหตุเลยแต่สาเหตุหนึ่งที่ที่เจอได้ไบ,บ่อยๆก็คือว่าเอ่อนกเนี่ยอาจจะต้องการพื้นที่ในการในการเลี้ยงไม่มากคือม <c oughs> ไม่ได้หมายว่านกจะไม่ขยับตัวเลยอยู่ในกรงแคบๆนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างสุนัขเนี่ยสุนัขก็ตัวเล็กสุนัขเนี่ยต้องอาศัยการพาออกไปเดินพาไปนื้อที่ในการวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นบ้าง แต่ว่านกเนี่ยก็ต้องการอาณาเขตในส่วนส่วนส่วนของเขาซึ่งบางส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงในกรงมีน้อยรายที่จะปล่อยให้บินทั่วไปในบ้านนะครับแต่ว่าการเลี้ยงในกรงเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าเเนื่องจากนกนกมีขนาดเล็กสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องมาพวงเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการเลี้ยงดูมากมายนักมันก็เลยก็เลยมีความนิยม มากขึ้นกว่าสมัยก่อน oh. ทีนี้นอกจากเรื่องนอกจากเรื่องอพื้นที่ในภายในบ้านที่ไม่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรไม่ต้องใช้สถานที่กว้างๆมากเนี่ย <Huh. S 2> ระยะเวลาการดูแลการเอาใจใส่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับในสุนัขในแมวคือ uh. อยู่ในกรงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นมีอาหารตั้งทิ้งเอาไว้ <Huh. S 2> ซึ่งอาหารก็คอยดูแลเรื่องความสะอาดมีน้ํามีการเก็บ มูลของนกซึ่งจะมีเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะ uh huh. คอยเก็บทิ้งเก็บคาําสาดเป็นระยะระยะเ uh huh. ท่านี้ก,ก,ก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างเพียงพอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่านกเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะเพราะว่าจะเ,เราอาจจะเห็นว่านกเนี่ยบินไป อบพยพย้ายถิ่นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เป็นระยะทางเป็นพันๆกิโลเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาอย่างหนึ่งที่อ่ะโอเคนะปรับสภาพให้เข้ากับกรณีที่มีอุณหภูมิเย็นหนาวๆมากๆมุฟ oh. ไปที่อื่นในที่ที่อุ่น <c oughs> เพราะจะ <c oughs> เกิดความอยู่รอดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเรามองว่านกมีความฉลาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขาทําตามคําสั่งเรา oh. ได้ มากขึ้นอ,อะไรลักษณะนี้ใช่ใช่เพราะเห็นคอนเทนต์เดี๋ยวนี้นกคุยกันเองนอกคุยกับคน,นบคแล้วคุยกับคนเออน<ล>ไม่เหงาใช่อย่างนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาชอบอยู่เป็นฝูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยออจะไม่จะไม่ใช่ลักษณะที่อยู่ตัวเดียวเขาจะชอบคลุกคลีกับกับสังคมรอบๆดังนั้นการที่คนเลี้ยงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาก็ได้สัมผัสได้คลุกคลีได้ได้มีการ สังคกรรมร่วมกันกับคนเราก็จะมีมีพฤติกรรมมีกิจกรรมที่ได้เกี่ยวข้องกันกับกับกับนกได้ได้ได้ด้วยอ๋อคือไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบเขาอยู่กับเพื่อนเขาสายพันธุ์เดียวกันนะเขาอยู่กับใครก็ได้ใช่ครับสัตว์เลี้ยงแบบไหนก็ได้หรือคนก็ได้ใช่ครับเขาต้องการต้องการเพื่อนอ่ะต้องการเพื่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องตลอดเวลาเหมือนกับสุนัขที่แบบโอ้โหจะต้องแทบจะใช้เวลาเกือบทั้งวันกับเขาอะไรลักษณะนะครับเออเนาะ บางทีก็คุยกันคนละภาษาใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนกเป็นสัตว์ตัวที่ตัวเล็กค่ะค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไม่ได้ใช้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะ่ยต้นทุนต้องบอก,ต,อบอกต้นทุนที่ใช้ในการดูแลเขาก็อาจจะไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่ทําให้เออเราสามารถเลี้ยงแล้วเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยในค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละวนันแต่ละเดือนก็ไม่ได้เยอะเท่ากับสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆอ๋อครับอู้แต่ว่าเขาอยู่ในกรงอะเนาะ แต่ว่าเรื่องเรื่องการการเตรียมตัวการจัดสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเลี้ยงนกมันก็จะมีความสําคัญเราอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรมากขึ้นซึ่งซึ่งต้องมีการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าพออยากเลี้ยงปุ๊บจับมาเลยแล้วจบใส่กรงเลยกรงขนาดเล็กขนาดนี้ก็ใส่ได้ซึ่งซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวนี้คนที่จะเลี้ยงนกเขาจะมีการเรียนรู้มีการดูว่าเ,เออควรต้องปรับ จัดสภาพแวดล้อมจัดเตรียมอะไรยังไงบ้างให้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 กับตัวนกหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาอยู่ที่บ้านค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งนกเนี่ยไม่ได้มันมันเอ่อเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อายุขยสั้นไม่เหมือนกับปลาบางตัวที่แบบระยะเวลาแค่ไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตแล้วนกเนี่ยบางบางลายนกบางชนิดก็ได้เป็นเป็นสิบปีโอ้นะครับเป็นสิบปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กับเราค่อนข้างยาวถ้าเราดูแลเขาอย่างเต็มที่ดังนั้น ข้อดีของของการเลี้ยงนกอย่างที่บอกเนี่ยมันก็ก็มีหลายอย่างนกเป็นสัตรักษารักความสะอาดด้วยนะครับชอบดูแลแต่งขนทําความสะอาดหลาย,ลายๆตัวเช่นว่าจุ่มน้ําใช้น้ำแล้วก็ใช้ขนไปเพื่อให้เกิดความความสวยงาม ก็จะไม่ค่อยมอมแแมมมากเท่าไหร่นะครับความรู้สึกของเจ้าของก็จะเออว่านกเขาเป็นสัตว์ที่ที่ดูแลความสะอาดตัวเองไม่ค่อยรู้สึกสกปรกเวลาที่เราเล่นกับเขาเวลาที่อยู่กับเขาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนกที่เลี้ยงเฉพาะนกเลี้ยงนะแล้วอย่างนี้โรคหรืออะไรเงี้ยคะอาจารย์ถามว่าโรคมีหลายโรคต้องบอกว่ามีโรคที่สามารถติดต่อมาสู่คนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามถ้าเราดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องการเป็นอยู่ของเขา อย่างดีเราก็สามารถอยู่กับเขาได้โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พวงเรื่องโรคต่างๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือจะเห็นหลายๆคนก็เหมือนกับ เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแล้วเนาะคืออันนี้นอกเหนือจากม้าแมวกระต่ายหรืออะไรเงี้ยก็แบบมีนกละปลานี้คงไปเล่นกับเขามากไม่ได้พจะเห็นว่าบางบ้านเนี่ยก็เลี้ยงในกรงนะแต่ว่าก็จะมีช่วงหนึ่งที่เอาออกมาให้บินในบ้านให้มาเกาะไหลให้มานั่งคุยกันป้อนทํานู่นนี่ก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานระหว่างเจ้าของกับกับสัตว์เลี้ยงคือให้เขาได้บินบ้างเขาเป็นนกเขาได้ให้กางปีกบ้างให้รู้สึกว่าเขาเป็นนกใช่ครับจะบอกว่าอยู่ในกรงเนี่ยกรงก็ไม่ใช่กรงแคบๆนะกรงก็ต้องมีพื้น มีคอนให้เขาจับจะได้บินได้กระโดดโลดเต้นว่าบินคือคือไม่ใช่แบบพอดีตัวอันนั้นคือเราอาจจะจำภาพของนกที่ไปปล่อยตามตามตามที่ที่ว,วัดอะไรอย่างงั้นไออย่างนั้นอูเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะมันแคบบินเลยไม่ได้เลยแล้วก็อาจอยู่หลายตัวอยู่ในกรงอันนี้ก็ไม่สนับสนุนนะจ๊ะอันนั้นต้องต้องช่วยช่วยกันต่อต้านนิดนึงคือเราเราน่าจะมีช่องทางอื่นในการในการทำบุญ นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเออแต่จริงๆแล้วก็มันก็มีมีเขาเรียกเลยนะอะการใช้จ่ายไม่ได้เยอะค,คือว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเลี้ยงหมาแมวอะ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบางที่เขาอาจจะไม่ให้เลี้ยงอะไรยงเงีย้ยแล้วก็นกก็อาจจะไม่ได้เป็นจัดที่ไปรบกวนเขาเรียกข,ข่างบ้านหรือ,อห้องข้างๆอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้นกแล้วเดี๋ยวนี้แบบ หลายแบบเห็นสีสันเขาค่ะาจานอ้มหน้าเลี้ยงมากเลยนะ้าแบบน่ารักรมากเลยอะ่ะเพราะพะคนเราอะ่ะจริงๆแล้วว่าคนเราก็สมัยนี้ก็ก็จะอาจจะมีมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็พอไม่ได้สูงสิงไม่ได้กับต่างใกล้ใกล้บ้านมากเท่าไหร่การกลับมาบ้านทีหนึ่งก็จะมีสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเป็นเป็นอะไรที่ที่เออ ใครเหงาของตัวเจ้าของด้วยเพราะกลับมาบ้านก็มีมีญาติรออยู่ที่บ้านอีกหนึ่งคนก็ได้มานั่งคุยกันได้มามีกิจกรรมอเอาอาหารป้อนการคุยกันเล่นการเกาะบาะร์อะไรอะไรลักษณะแบนบนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ก็นิยมกันมากขึ้นด้วยครับก็ทําให้หายเหงาไปได้เนาะรหรือว่าบางทีถ้าคุยกันกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องคุยคบสัตว์เลี้ยงอาจจะได้เรื่องกว่าอาจจะได้เรื่องกว่าอ่ะจริงๆอันนี้ตัวเองก็เป็นไม่เถียงด้วยโอ้ไม่เถียงแล้วแต่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยไม่เถียงนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ฟังว่าแบบเออมีแนวโน้มที่แบบเอะเราลองอยากจะเลี้ยงนกดูหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ยังแบบไม่แน่ใจว่าถ้าจะเลี้ยงนกทั้งทีเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคือจริงอยู่ว่าเขาตัวเล็กนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะ กินอาหารไม่ต้องแบบถ้วยใหญ่มากหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แบบเออมันก็ต้องเตรียมตัวหน่อยไหมเ<ช>พื่อบบ,บการ,ร,รเลี้ยงที่แบบว่าเหมาะสมถูกต้องให้เขาได้แบบไม่ใช่มาอยู่กับเราแล้วเขาแบบอึดอัดเขาแย่เขาเฉาไปเลยอะไรเงี้ยต้องต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวนะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องคิดก่อนว่าพฤติกรรมของเราอะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะสม ที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนคือมีเวลามากน้อยขนาดไหนใช้ค่าใช้ใจ่ายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พอเราเลือกได้ว่า,อาโอเคนะเรามีเวลาพื้นที่บ้านเราโอเคอเราอยู่ได้อะไรี้ะถ้าเราเลือกที่จะเลี้ยงสุนักกเเ็เลี้ยงสุนัขเลยว่าอ่อาต้องมีมีโอกาสที่จะสถานที่ที่กว้างพอให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราเลี้ยงนกเนี่ยเบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าเราอ่ะนกชนิดไหนที่เราจะมาเลี้ยงแล้วก็ประกอบกันกันกบ ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ที่เราท,ที่ที่อาศัยของเราอยู่เนี่ยว่าว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเออเรามีพื้นที่ในบ้านมากน้อยแค่ไหนลักษณะของบ้านเราเป็นยังไงอยู่เป็นบ้านเดียวๆห่างไกลาจากคนอื่นหรือว่าอยู่เป็น,เป,นเป็นทาวน์เฮาส์ก็มีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรแต่ว่าอยู่ติดก,กับอนอื่นด้วยหรือเป็นคอนโดเป็นเป็นตึกแถวอะไรต่างๆเราเนี่ยคงต้องมาพิจารณาว่าว่าเออพื้นที่เราเหมาะสมหรือเปล่า นอกจากนั้นก็มาดูว่าชนิดของนกที่เราจะเลี้ยงชเช่นเราจะต้องอ,อถ้าเราอยู่แบบบ้านเดี่ยวๆเนี่ยนกตัวใหญ่ๆที่สามารถอยู่ที่กว้างๆแล้วร้องเสียงดังได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านใกล้ๆกันการเลี้ยงนกบาง,บางชนิดที่แบบโอ้ส่งเสียงดังๆแล้วก็ต้องการพรื้นที่มากๆมันก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการรบกวนชาวบ้านแน่ๆ นกก็มีหลายแบบเนาะใช่ครับทีนี้พอเรามองได้แล้วโอเคพื้นที่เราเป็นแบบนี้เราเหมอะที่จะเลี้ยงนกแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะเลี้ยงเราคงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหน่อยหนึ่งว่าอย่างเช่นนกเนี่ยต้องอยู่ในกรงถึงจะถึงจะเราสามารถควบคุมบริเวณเขาได้ไงเพราะมีงั้นนกมีปีกนกก็บินโอกาสที่เตลิดไปได้พอ พอเราเราเรา,เราดูกรงแล้วเนี่ยเราอาจต้องมาพิจารณาด้วยว่าขนาดของกรงเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเพราะถ้าขนาดที่พอดีกับตัวหรือใหญ่กว่าตัวเล็กน้อยเนี่ยเขาก็มาไม่สามารถที่จะบินค่าบินไม่ไม่สามารถที่ออกกําลังในนั้นได้ซึ่งทำให้เกิดความเครียดอึดอัดเข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าเราสร้างทําให้สวัสดิภาพของการเป็นอยู่ของเขาไม่ดี ถ้าลักษณะแบบนั้นก็ไม่ใช่ลักษณะที่ดีอาจจะต้องมีการจัดเตรียมกรงให้มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับวัสดุที่ทํากรงก็ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงเหมาะสมกับชนิดของนกด้วยนกที่ชอบแทะจะเอาเป็นกรงไม้ที่แบบซี่เล็กๆก็ไม่ไหวนะครับอาจจะต้องดูด้วยว่าว่าลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆของกรงที่มาทำเนี่ยมันต้องมีคุณภาพที่ทงทนอุปกรณ์ในนั้นก็มีความสําคัญที่ต้องมีที่ให้น้ําที่ให้อาหาร แล้วที่สําคัญคือต้องมีคอในเขาเกาะอ,อคอคือที่ที่เขาจะยืนเพราะนกไม่ได้ยืนบนพื้นราบล่าเออไม่ได้เหมือนแบบสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆนะใช่ครับแ,แต่ว่าซี่เขาเรียกอะไรนะคะช่องลูกกรงเนี่ยก็ระวังงูด้วยนะคะใช่กว้างมากกว้างมากก็มีงูโอกาสงูเข้าคือคือถ้าเกิดเป็นเป็นซี่กรงที่มีความกว้างเนี่ย แสดงว่านก,กจะตัวค่อนข้างใหญ่<ะ>พอนกตัวค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยความสูงของกรงก็จะจะจะต้องก็ต้องสูงเพียงพอ,อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่นอกบ้านก็ต้องระวังระวังเรื่องงูนู <c oughs> ในสวนอะไรต่างๆ่เรานะไม่แน่อาจจะเห็นงูแทนนกเราก็ได้นะหลายๆ <c oughs> บ้านจะใช้วิธีการมีซี่ลูกกรงแต่ว่าจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆกับลวดตาข่ายก้าน<ะ>อีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยช่วยกันได้แล้วอย่างในกรงหนึ่งเนี่ยควรจะมีนก ต้องคำนวณอะไรยังไงไหมคะเออหลักหลักการเนี่ยจริงๆแล้วคง,ง,งต้องมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นนกนกนกขนาดเล็กเนี่ยขนาดกรงเนี่ยก็ค,คือคือเขาต้องกะว่าเขาสามารถบินกระโดดข้ามไปมาได้แล้วก็มีมพื้นที่กว้างพอสมควรคจํานวนเนี่ยก็คงต้องคือมันมันไม่มีหลักตายตัวว่าจะต้องเท่านี้อยู่ได้กี่ตัวเพียงแต่ว,ว่าเราต้องพิจารณาว่าถ้าลักษณะนิสัยของนกเป็นนกที่ชอบบินชอบกระโดดต่างๆแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยนะก็ต้องมีความกว้างขวางเพียงพอนะครับ อ๋อแล้วต้องแบบเลี้ยงแบบชนิดเดียวกันด้วยไหมคะในกรงเดียวแบบสมมุติว่าถ้าเป็นนกแก้วก็นกแก้วเลยคือประเด็นคือต้องดูว่านกแต่ละสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยที่ที่เป็นคนละสายพันธุ์กันเนี่ยเป็นผู้ล่ากับผู้ถูกล่าหรือเปล่าอุ้ยเพราะว่าเอ,าอย่างเช่นถ้าไปมองถึงว่าเลี้ยงเลี้ยงนกที่เป็นแบบตระ,ะกูลผู้ล่าเช่นสายพันธุ์เหยี่ยว<อ>สายพันธุ์ นกนกฮูบางชนิดที่กินสัตว์เล็กเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ,อันอาจต้องต้องต้องแยกกันแต่นกบางกลุ่มเช่นนกสวยงามหลายๆกลุ่มเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันได้ไม่คอ่อยน,น่ามีปัญหา,าก็เผื่อว่าบางคนอาจจะบอกว่าเห็นช่วงนี้ก็รู้จักเลิฟเบิร์ี่แหล้ที่บอกนะว่าสีมัน,มนวเล็กๆมันสวยหว,วานสวยพาสเทลมากเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเลียงแล้วสึกว่าเออสบายตาหลายๆคนชอบอลลักษณะแบบนั้นเอแล้วมันคุยกับเราได้ไหมเลิฟเบิร์ ก็ก็ส่งเสียงได้อยู่ท <motiv ators> <klore> er mm ี hmm ่เราเราจะมีเซสกับการคุยเป็นภาษาเดียวกับนกขนาดไหนเราก็เราก็เรียนเสียงภาษาเขาไปเลยแล้วกัน่วจาจะเห็นหลายหลายคนนะครับเ็เขาคุยกันคุยกันเล่าให้ฟังนกก็มีการตอบสนองจิ๊บจิ๊บบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่รู้หรอกว่าอาจจะคุยกันคนละเรื่องอยู่นกอาจจะบอกว่าพอเธอแต่ว่าเราเข้าใจว่าให้นกนกตอบสนองแล้วก็นกขอให้เราพูดต่อก็เลยพูดต่อไปเลยแต่ทีนี้การไปเลือกค่ะอาจารย์แบบว่าบางทีไป อย่างแหล่งขายนกเนี่ยดูไม่เป็นว่าตัวไหนมันแข็งแรงหรือตัว uh huh. ไหนแบบ เอ๊ะเราควรเอามาเลี้ยงไหมอย่างอย่างสุนัขเนี่ยรหรือแมวเวลาเราไปเลือกเขาบอกว่าให้เลือกตัวที่มันไม่ซึมตัวซ่า,สาตัวแบบว่าตะกุยตะกายอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วอย่างนกนี้แบบหลักการเดียวกันไหมคะจริงๆหลักการจะคล้ายๆกันนะครับคือคือในการที่จะเลือกซื้ซอนกสักตัวหนึ่งหานกมาเลี้ยงเพราะเพราะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยงนกเราไม่ได้ไปขุดไปไปจับตามต้นไม้ไงเราก็ต้องหาจากแหล่งที่ที่ที่เขาขายอ่ะ เพราะฉะนั้นเนะ่เรื่องสุขภาพสุขภาพของนกเป็นสิ่งสําคัญคการที่จะดูว่าเป็นนกสุขภาพดีอันแรกเลยทเห็นชัดๆคือนกต้องสนใจสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่นั่งนิ่งยืนนิ่งเกาะคอนเฉยๆหมายถึงว่าเขาต้องอาสายตาต้องเลือกลักไปบ้าง<ป>มีแต่ไม,ไม่เลือกลักมากครับแต่ว่าต้องสนใจว่ามีอะไรขยะปุ๊กก็จะหันไปมองบ้างมีการกระโดดลดเต้นนั้นบ้างนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยถ้านกที่ที่ร้องขออาหารนั่นหมายความว่านกกินได้ อ๋อมีร้องของอาหารด้วยเหรอคะคือบางทีเนี่ยในในในกรงที่เขาขายบางทีอาจจะไม่ได้มีอาหารอ,อะไรตั้งทิ้งเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่มันเลอะเลอะอะไรต่างๆ <c oughs> คือลักษณะของการขออาหารของเขาเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นที่ออจะกินที่จะอะไรต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นทําให้เรารู้ว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของนกที่ที่ไม่ได้ป่วยอ๋อนะครับแต่ก็ ันนี้ตีความหมายอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไป็โอ้ยมันน่าจะรำคาญแน่เลยๆๆน่าจะแบบว่าไม่อยู่ไม่สุขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาต้องสนใจสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มีการร้องขออาหารแล้วก็สภาพของนกเนี่ยภาพที่เห็นจากภายนอกก่อนเลยค่ะ<า>คือต้องมองเลยว่าขนต้องแบบไม่ย้องเป็นฟูแล้วก็เรียบแบบขู่ขาไปขู่ขมาลักษณะนักษณะที่ไม่ดีสวยเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็ดูที่หน้าตาต่างๆต้องไม่ใช่มีขี้มูกกลางเลย คืออาจจะไม่ถึงมีขี้มูกกลางนะแต่ว่ามีอ,มอะไรเยิ้มๆติดอยู่ที่จมูกก็เป็นรักษะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสดงว่านกสุขภาพไม่ดีนะครับต้องต้องเลือกนกที่ไม่ใช่ซึมซึมะเกนที่บอกว่าต้องสนใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ยืนนิ่งๆหรือหลบไปที่มุมกลงมันอาจจะเหนื่อยแล้วหรือเปล่า <S <S สนใจมากเกว่าขอพักตั้มนึงจริงๆแบบเรื่องเหนื่อยกับเรื่องป่วยนี่ก็ใกล้เคียงกันนะเ<อ>พราะว่าเพราะว่าเหนือ่อยเหนื่อยจากการ กระตือรือร้นมากๆแต่ว่ามันก็ยังมีความสนใจดูหน้าตาดูสีหน้าแววตาก็ย,ยังยังดูสนใจสิ่งแวดลอ้อมแต่ถ้าเกิดป่วยเนี่ยอยากไม่ทําอะไรเลยก็สภาพร่างกายหน้าตาตาก็มองมีหูกตาอะไระรักษณะเนี้เอานิ้วแห่ไปให้เขาขยับได้ไหมมันนือแบบพอแบ,บบไม่ควรนนอ,อาจจะก,ก,กระตุ้นกระตุ้นแบบนั้นได้ถามว่าทําได้ไหมคือเพียงแต่ว่าประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่เลี้ยงโนนะเขาจะไม่อยากให้ คนแปลกหน้าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็เอามือซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราไปจับอะไรมาจากเลอะๆหรือเปล่า<ช>ก็มีการที่ติดเชื้อให้กับนกของเรานกนกของตัวที่เขาขายอยู่เขาก็จะ<ช> <ๆ S 1> พยายามไม่ไม่ค่อยให้เราจับเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เดินเดินดูสัตว์เลี้ยงเหล่านะอาจจะดูจากที่อื่นมาแล้วซึ่งที่อื่นอาจจะมีการป่วยแล้ว<ช>ไปจับมาแล้วพอมามาที่ร้านร้านนี้เขาก็ถ้าเราไปจับก็มีโอกาสที่จะเป็นการที่แพร่โรคจาก ลาน,นูนมาเป็นมามาถึงนกอีกตัวหนึ่งได้เขาพยายามเลี้ยงแบบนี้นี่เองนะครับก็พยายามแบบดูให้มันแบบเป็นนกที่กระตือเรืน้นอ่าแล้วไม่ซึมไม่ขนพองไม่ตาปิดไม่มีน้ำมูกอะลักซาร์ศศแบบนี้ก็พอพอจะบอกได้ระดับหนึ่งอ๋อแล้วถ้าเป็นเราเคยเลี้ยงนกมาแล้วซื้อมาเพิ่มอ่ามาเหมือนแบบหมาแมวเลยที่แบบว่ามีสมาชิกใหม่เข้าบ้านคือคือต้องต้องบอกว่านกที่มาใหม่กับนกที่เลี้ยงมาเนี่ย ที่เราเลี้ยงอยู่เป็นประจำเนี่ยบางทีเราค่อนข้างแน่ใจว่านกที่เราอยู่เนี่ยเราดูแลเป็นปมีการป้องก,กันโรคมีการควบคุมโรคอย่างต่างได้ดีแต่นกที่เราซื้อมาใหม่เรายังไม่รู้ที่มาของเขาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ซึ่งควรต้องเป็นไปได้คือให้แยกกันเลี้ยงรับสักพักนึงก่อนก่อนที่จะเอามารวมเอามาเวลาเอาเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยให้แยกกันเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ ตัวนั้นป่วยเหมือนกับพอมาอยู่กับเราประมาณห้าหกวันเจ็ดวันแล้วมีอาการป่วยถ้าป่วยขึ้นมาลักษณะแบบนั้นเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปในกรงรวมกับของเราเลยก็เท่ากับว่าเราเอาเชื้อโรคจากนกตัวใหม่เข้ามาปล่อยให้บ้านเราโดยนกที่อยู่ในบ้านเราโดยตรงดังนั้นในในเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าให้แยกกันเลี้ยงอยู่เป็นเดือนเดือนอแล้วค่อยมั่นใจบาง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 ทีอาจจะบอกว่าถึงถึงถึงสามเดือนแต่ว่าในในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วนผมมองว่าขอให้ให้ได้สักประมาณ 15วันถึงหเดือนเพื่อเพื่ออันนึงคือเพื่อให้นกตัวที่มาเลี้ยงเนี่ยปรับสภาพอยู่ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ดูว่ามันมีอาการป่วยหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยสักเดือนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงรวมกันก็อกพอได้แล้วครับ บางทีทฤษฎีบอกว่าต้องสามเดือนแต่ว่าบางทีสามเดือนน่ะโอ้โหเราอยากจะเห็นอยู่ด้วยกันเราอยากจะให้มันเห็นว่าเล่นการอะไรต่างๆเแล้วนะมันก็น่าจะมีเพื่อนอะไรอย่างเี้ยเนาะเรองนี้ราะวายเพราะยครับหรือว่าเราต้องดูนกที่มีใบรับรองเซอร์ติฟิเคชอะไรแบบขนาดนั้นไหมส่วนใหญ่อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ที่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เราเชื่อถือได้ เป็นร้านที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วก็เออเป็นการที่มีการเลี้ยงการอะไรตัดแบบแบบดูแลใจใส่ค่อนข้างดีบางทีบางร้านมีสัตวแพทย์ช่วยดูอันนั้นก็จะช่วยช่วยทำให้มั่นใจได้อีกระดับหนึ่งว่านกที่ได้มาเป็นนกที่มีคุณภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงะนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดูแต่นี้อาหงอาหารเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องใชเอาเข้าบ้านพร้อมกันหมดเลยใช่ครับ เรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมบางทีเราต้องดูด้วยว่าอาหารประเภทไหนถึงจะเหมาะกับนกประเภทนั้นเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารอาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดที่ขายสําหรับนกสายพันธ์สายพันธุ์นั้นๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับของในใน,ในสุนัขในแมวที่แบบโอโ้สายพันธ์นี้ให้กินอาหารเหล่านี้ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนกจะมีหลายแบบนกจะมีมีมีกลุ่มของอาหารที่จะให้ก็เช่นนกที่กินพืชเป็นอาหาร นกที่กินสัตว์เป็นอาหารหรือนกที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นกลุ่มของอาหารเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับสารอาหารที่เราใส่ไปในอาหารเม็ดเหล่านั้นนะครับนี่คือแบบเราใส่ไปเยอะๆให้คือคือต้องดูด้วยเพราะเพราะานกที่กินกินสัตว์กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ให้อาหารที่เป็นอาหารของนกกินพืชเขาก็จะไม่ได้โปรตีนไม่ได้สารอาหารอื่นๆเลยนกก็จะไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับต้องดูด้วยบางทีนกใหญ่ๆนกหลายๆตัวนกตัวโตๆเนี่ย พอโตแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีพวกธัญ,ญพืชมีผลไม้มีถั่วอะไรให้เขาแทะให้เขากินเล่นด้วยลักษณะนะั้นแต่ต้องดูชนิดของนกว่านกเหล่านั้นเป็นกลุ่มนกที่กินอาหารประเภทไหนเราถึงจะได้เลือกอาหารให้เขาเหมาะสม,มเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูศึกษาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับว่าเป็นนกสายพันธุ์ไหนมีพฤติกรรมการ การการกินการอยู่การเกาะคอนการบินการร้องมากน้อยขนาดไหนแล้วเหมาะสมกับสภาพบ้านเราหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็คือดูสถานที่ดูที่กรงที่เราจะให้อยู่ว่ามีความแข็งแรงมีอะไรที่ดีเอ่เอ,เ,อเพียงพอขนาดไหนบ้างอุปกรณ์ในกรงเรื่องความสะอาดรวมถึงเตรียมอาหารที่เราจะให้เขาว่าเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับนกสายพันธุ์นี้นีสายพันธุ์นั้นน,นนะครับก็เรียกว่าต้องมีความละเอียดอยู่เหมือนกันแะในใช,ช่วงที่แบบ,บว่า ศึกษาข้อมูลหรือว่าถามจากคนเลี้ยงหรือรอะไรก็ได้นะว่าแบบว่ามันมีปัญหาหรือมีอะไรบ้างว่าคือบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีความผิดปกติอะไรอย่างนี้อาจารย์คือ,อคือบางทีเนี่ยการเห็นภายนอกเนี่ยก็พอจะบอกได้ระดับหนึ่งว่าเออพฤติกรรมการการแสดงออกเขาเป็นการป่วยหรือเปล่าแต่บางบบทีเนี่ยบางบางรายก็มีการให อะไรโดบโดบเข้ามาเพราะฉะนั้นคืนตลอดเวลาแต่พอผ่านไปได้วันมาอยู่กับเราวันหนึ่งเริ่มป่วยเริ่มหน่อยอันนั้นก็ต้องอต้องดูต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าอาจ,จต้องมีการแยกก่อนนกที่จะเข้าใหม่ที่จะไปเลี้ยงในบ้านมีการแยกเลี้ยงไม่ไปสัมผัสกับนกของเราโดยตรง<ะ>ทันทีนะครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกตินี่ไปเลยหาสัตวแพทย์ได้เลยใช่ครับที่สําคัญนะัการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอย่าลืมว่าต้องมีน้ําสะอาดเพียงพอให้เขาได้กินได้ตลอดเวลา<ะ>ครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะส็ ไปศึกษากันดีๆอันนี้เป็นเบื้องต้นให้ได้เข้าใจกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โอกาสของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยและเหตุผลหลายๆอย่างก็อยู่ที่ว่าเลือกที่จะทำเพื่อเพิ่มโอกาสหรือเลือกที่จะหยุดทำดรสุวพุธวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ คนแบบว่าเฮ้ยบางทีแบบเกิดมาไม่ได้มีโอกาสเยอะหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยผมว่าจริงมี2แบบนะแบบคนที่เขายอมจำนนไปเลยอะครับซึ่งอันนี้ผมคงไม่ได้ว่าอะไรเนาะแต่ผมคิดว่าแต่ละคนคงเจอความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าสู้ไม่ไหวได้ไม่ไม่เท่ากันอนะบางคน <c oughs> ก็สู้รู้สึกสู้ได้อีกบางคนบอกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยฮะหรือบางคนท้อแท้เหลือเกินเพราะงั้นอาจจะมีคนที่แบบทิ้งตัวว่าเออชีวิตได้แค่นี้แหละมันก็มีเนาะซึ่งผมคงไม่ว่าอะไรถ้าเกิดเขาเจอสิ่งที่มันสาหัสแล้วเขารู้สึกว่ามันเกินกําลัง บางทีเขาอาจจะก็แค่ต้องจบด้วยกันก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเราจะอยู่ในแค่ประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าเราหาความสุขเล็กน้อยกับการอยู่ชีวิตประมาณนั้นได้จริงๆมันก็เป็นชีวิตที่ก็อยู่ได้ครับจริงๆทุกๆชีวิตนะครับไม่ว่าจะจนหรือรวยเนาะจริงๆมันคือชีวิตที่อยู่ได้หมดแหละ,ะแต่แค่อยู่ได้ดีระดับเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากัน <c oughs> อย่างเ <c oughs> ช่นพูดเรื่องถึงสุขภาพเข้าโรงพยาบาลเนี้ยครับค,คนที่มีตังหน่อยเวลาเข้าเอกชนมันก็สามารถเข้าแล้วก็สะดวกสบายแต่คนที่อาจจะมีฐานะไม่สูงอาจจะใช้บัตรทองสิทธิ์บริการสังคมแล้วแต่ อาจจะต้องไปรอคิวอาจจะได้ยาที่คุณภาพอาจจะไม่ได้สูงเท่าแต่ก็ยังได้รับสิทธินั้นอยู่ถ้าถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่แค่การอยู่ได้ดีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันทีเนี้ยครมันจะมีคนที่ต้องรับสภาพกับคนที่อยากจะต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาพนี้อันนี้มันเลยทําให้มันก็จะมีทั้งคนที่ติดอยู่ในชั้นเดิมกับคนที่สามารถทะลุผ่านไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการขวนขวายของเขาด้วยรวมถึงการพยายามฝึกษาหาความรของเขาด้วย ซึ่งการศึกษาบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ระบบการศึกษาก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แบบต้องจบบุ๊อะไรก็ได้นะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็สามารถล้ารวยได้หรือสามารถหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าชนชั้นเดิมของตัวเองได้ผ่านการคล้ายๆมีการคิดนอกกรอบจากจุดที่เขาอยู่หรืออาจจะเห็นตัวอย่างจากคล้ายๆค,คนที่ประสบความเด็ดในชีวิตคนอื่นๆที่เขาอาจจะอยู่ตามหน้าข่าวบางครั้งก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์บางครั้งเดินไปเข้าร้านหนังสือแล้วก็เห็นประวัติชีวิตคนบางคนแล้วก็นั่งอ่านแล้วก็ได้ไอเดียมาก็มี หรือคนบางคนโชคดีทําง,งานแล้วติดตามนายที่มีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์และนายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้บางอย่างหรือมุมมองบางอย่างให้แก่เราบางครั้งจากคนที่เคยอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้เห็นชีวิตที่มันแบบมีความพลิกแพลงได้ mm. ก็กลายเป็นว่าได้รับอิทธิพลตรงนี้เป็นองค์ความรู้เป็นวิธีคิดให้รู้ว่าจริงๆชีวิตมันมีวิธีการพลิกแพลง mm. เพื่อให้เราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้บางคนก็เลยสามารถหลุดได้ก็ตั้งหลักได้เงี้ยครับ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice